สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนทุกคนนะครับผมมาร์คนราธิปนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำเงินจากโอลิมเทรดนี้ให้เพื่อนๆดูกันนะครับซึ่งปกติแล้วนะครับวันอังคารเนาะทุกๆวันอังคารผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยโปรเจกต์ลด $130ผมเดินทางไปถึงไหนแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าขอเปลี่ยนแล้วกันนะครับขอยังไม่อัปเดตทุกๆวันอังคารแล้วกันนะครับก็ขอเลื่อนไปเรื่อยๆแต่ว่าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูผ่านหน้าเฟซอยู่ตลอดนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยผมเดินทางกับโปรเจกต์นี้ไปถึงไหนแล้วแล้วก็สามารถที่จะทำเงินในแต่ละวันได้ถึงไหนแล้วนะครับจะอัปเดตให้ดูในเฟซตลอดนะเพราะว่าผมเห็นว่าแทนที่จะมาทำคลิปนะครับผมโพสต์ให้เพื่อนๆดูดีกว่าเพราะว่าเนื้อหามันก็มีไม่เยอะสู้เอามาทำคลิปที่ผมมานั่งเทรดให้เพื่อนๆดูจะมีประโยชน์กว่านะครับเพราะว่าการที่ผมมานั่งเทรดให้เพื่อนๆดูเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆเนี่ยน่าจะได้อะไรกลับไปจากผมด้วยแหละถูกต้องไหมครับน่าจะได้ความรู้น่าจะได้แนวคิดน่าจะได้วิธีการเทรดจากผมไปบ้างแหละนะครับก็เลยมาขอในเรื่องก็เลยมาขอเทรดให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าผมจะมาเทรดให้เพื่อนๆดูนะครับก็เป้าหมายในวันนี้นะฮะก็ไม่ไกลนะครับ10ดอลเช่นเคยนะครับ10ดอลลาร์ก็เป็นเงินประมาณ300กว่าบาทนะครับ320บาทซึ่งผมจะเทรดได้ทุน1ดอลลาร์นะครับไม้ละ1ดอลลาร์หรือบางทีก็อาจจะคอมโบไปเลยนะครับก็คือเพิ่มไม้ละเยอะๆไปเลยนะครับก็ไม้แรกขอประเดิมเป็น5ดอลลาร์แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเป้าหมายคือ10ดอลนะครับก็จากเงินตอนนี้มีในพอร์ตคือ186ดอลลาร์กับอีก3เซนนะครับก็จะต้องทำให้ได้196ดอลลาร์กับอีก3เซนนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมจะเล่นตาม D-Maker นะครับ D-Maker บอกเล่นลงผมจะเล่นลงนะครับเดี๋ยวรอหมดแท่งนี้ก่อนดูสัญญาณแล้วนะครับคิดว่าน่าจะไม่ลงนะครับน่าจะขึ้นต่อว่าดีเมเกอร์บอกให้เล่นลงนะครับความเสี่ยงค่อนข้างสูงขอเป็นไม้ละ1ดอลลาร์แทนแล้วกันความเสี่ยงสูงนะครับเราต้องประเมินความเสี่ยงดีๆนะฮะเวลาเทรดควรประเมินความเสี่ยงลืมบอกคลิปนี้ผมจะไม่ใส่เพลงนะครับก็เพื่อนๆชอบแบบใส่เพลงหรือไม่ใส่เพลงนะครับรบกวนคอมเมนต์บอกด้านล่างคลิปนิดนึงนะฮะจะไม่ใส่เพลงนะก็คืออัดเสร็จปุ๊บนะครับตัดส่วนที่ผมพูดผิดออกแล้วก็เดี๋ยวจะอัพให้ดูเลยนะครับก็ยังไงแล้วฝากเพื่อนๆคอมเมนต์บอกนิดนึงนะครับว่าชอบแบบผมใส่เพลงหรือว่าไม่ชอบหรือว่าชอบแบบไม่ใส่เพลงนะครับบอกด้วยนะครับไม้นี้เหมือนเราจะแพ้นะครับกราฟที่ผมเล่นตอนนี้เขาเป็นเทรนขาขึ้นนะครับจะแพ้ไหมแพ้หรือไม่แพ้เขาติดด้านบนของบอลลิเกอร์นะครับผมเลยไม่กล้าที่จะเล่นลงเพราะว่าอย่างแรกเลยบอลลิเกอร์ขอบบนนะครับความหมายก็คือกราฟเนี่ยราคาสูงนะครับสูงมากๆสูงพอที่จะขึ้นไปต่อได้นะครับหรือว่าถ้ากราฟเนี่ยวิ่งจากข้างล่างมาชนบอลลิเกอร์นะครับก็แปลว่ากราฟมีโอกาสที่จะกลับตัวลงนะหรือไม่ก็กราฟที่อยู่ข้างบนบอลลิเกอร์นะครับวิ่งลงมาชนบอลลิเกอร์เนี่ยก็แปลว่ามีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ถ้ากราฟอยู่ในบอลลิเกอร์เนี่ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับวิ่งชนบนนะครับก็มีโอกาสลงล่างวิ่งชนล่างก็มีโอกาสขึ้นบนครับอันนี้ผมไม่กล้าเล่นลงจริงๆเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะเทรดตามสีของดีเมเกอร์ต่อนะครับเมื่อกี้เราพลาดไป1ไม้เนาะหนึ่งสีตามไม่ทันนะครับตามมันไม่ทันไม่คิดตามไม่ทันจริงๆแบบหมดแท่งนี้นะครับเราจะเล่น1ดอลลาร์โอเคกดแล้วนะครับเล่นลง1ดอลลาร์ถ้ามีโอกาสกลับตัวขึ้นต่อมีโอกาสกลับตัวขึ้นต่อจริงๆซึ่งสังเกตจากอะไรสังเกตจากที่กราฟตอนนี้นะครับเป็นช่วงเทรนขาขึ้นการที่เราเล่นเล่นลงตรงนี้นะครับหรือว่ากดลงตรงนี้น่าจะมีความเสี่ยงที่จะแพ้กับชนะ50 50เลยเดี๋ยวเราจะรอไม้ต่อไปแล้วเราจะกดนะครับไม้ต่อไปอ่ะต้องแก้ก่อนเผื่อแพ้ 2.5
แต่ถ้าไม่แพ้เราจะกดไม้ต่อไป5ดอนโดยการกดขึ้นครับหรือไม่ก็กดลงเลยถ้าเกิดว่าหรือไม่ก็กดลงไปเลยถ้าเกิดว่าเรามองเห็นเขาน่าจะลงเราดูกันชัดๆแต่ชนะโอเคชนะนะครับไม้นี้น่าจะขึ้นแล้วอ่ะกดขึ้น5ดอลลาร์นะครับผมลืมสังเกตเวลาไปนิดนึงเขาลงไปเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะลงไปได้สักพักหนึ่งน่าจะกลับตัวแล้วน่าจะแพ้ครับเดี๋ยวผมขอเปิดกู้เงินอื่นเพิ่มด้วยนะฮะเกียดดูละแพ้แน่เดี๋ยวเราจะรอแก้ไม้นะครับขึ้นต่อไหมถ้าเขาชนเส้นบอลลิเกอร์เส้นนี้นะครับถ้าเขาลงมาชนนะผมจะกดขึ้นเดี๋ยวเรารอดูกันว่าจะชนะไหมนะครับจะไม่ชนนะเขาจะไม่ชนนะครับแต่ก็เหมือนจะลงต่อเหมือนกันนะต้องรอดูต่อลุ้นให้เขาเกินแท่งนี้นะครับถ้าเขาเกินแท่งนี้ขึ้นไปเดี๋ยวผมจะกดขึ้นโอเคเลยแล้วนะครับเรามารอลุ้นอีกทีว่าจะชนะหรือเปล่าห้านะครับเหมือนจะได้ลุ้นว่าจะชนะหรือแพ้เขามีแรงขึ้นต่อนะครับแต่ว่าแรงไม่พอมีแรงขายกดลงตลอดเลยนะครับสังเกตจากการที่กราฟกระตุกนะฮะขึ้นแล้วโอ้โหไม่ได้จริงๆครับรอดูนะครับว่ารอบนี้เขาจะลงมาถึงไหนลงไปข้างล่างเลยหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะกดขึ้นนะครับไม้นี้แท่งนี้เดี๋ยวกดขึ้นเลยโอเคกดขึ้นแล้วนะครับไม้นี้การโน้มตัวกลับนี้นี่ลุ้นเหมือนกันนะฮะเขาจะลงครับอ
8วิสุดท้ายครับผมลุ้นให้เขาขึ้นอยู่นะครับ3 2 1โอ้แพ้เริ่ม 62.5 เริ่มเราเริ่มมีโอกาสจะแพ้มากขึ้นแล้วนะครับเขามีแนวโน้มจะขึ้นต่อนะครับแต่ว่าเหมือนกับจะขึ้นไม่ไหวหรือเปล่าต้องรอดูอีกทีนะครับแต่หมดแท่งนี้เราจะกดขึ้นนะฮะกดขึ้นนะครับโอ้น่าลุ้นมากๆแบบนี้จะสังเกตเห็นนะครับว่าเราแพ้จุดนึงบ้างหรือไม่ก็แพ้แท่งถัดไปบ้างนะครับก็คือถ้าเราปล่อยให้เขาไปแท่งถัดไปอีกนิดนึงเราอาจจะชนะประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็ยังแน่นอนใจไม่ได้นะครับว่าเราจะชนะไหมเพราะว่าเทนขาขึ้นกับการแตะขอบบอลลิเกอร์อย่างนี้อย่างที่ผมบอกครับการแตะขอบบอลลิเกอร์มีโอกาสที่จะลงได้นะฮะนี่นะครับโยกลงมาแล้วแต่เราภาวนานะครับไม่ให้เขาลงมาต่ำกว่านี้โอเคชนะนะครับอ่ะถือว่าการเล่นตามนะครับการเล่นตามดีเมเกอร์เล่นขึ้นนะครับเล่นขึ้นเรื่อยๆเนาะเล่นตามสีนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาออกแต่สีเขียวนะครับผมก็เลยกดสีเขียวนะฮะนี่นะครับสีเขียวทั้งหมด4ไม้นะฮะก็ชนะนะครับผลออกมาคือชนะแล้วก็ทำเงินนะครับจาก186ดอลลาร์ก็ขึ้นมาอีก10ดอลนะครับเป็น196ดอลลาร์เรียบร้อยแล้วนะครับก็กำไรวันนี้10ดอลทำได้สำเร็จนะครับก็ถือว่าเทคนิคบอลิเกอร์นะฮะยังได้ผลอยู่นะครับแต่แนะนำว่าเล่นในช่วงเป็นเทนนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมก็เล่นในช่วงเป็นเทนเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมมั่นใจว่าการเล่นเป็นเทนน่าจะทำให้เราชนะได้ดีกว่านะครับนี่เลยนะครับตอนที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้คือเทนขาขึ้นนะฮะเราต้องดูแบบเทนใหญ่ๆนะครับอย่าดูแบบเทนเล็กๆนะฮะเนี่ยถ้าดูแบบเทนเล็กๆเราก็จะเห็นเขาเป็นขาลงเห็นไหมครับเราต้องดูเทนรวมๆนะครับนี่นะเขาลงมาเป็นขาลงนะครับแล้วก็กลับตัวตรงนี้เป็นขาขึ้นนะเราก็จะใช้เทนตรงนี้ที่เกิดขึ้นนะครับนับเป็นเทนขาขึ้นได้เลยเพราะว่านับถอยหลังมา30แท่งนะครับเขาก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่ก็นับได้เลยว่านี่คือขาขึ้นนะครับก็สำหรับเทคนิคบอลลิเกอร์นี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะเข้ามาทำเงินจากการเทรดในโอลิมเทรดนี้กันบ้างนะครับก็สามารถเอาไปใช้กันได้นะครับส่วนเทคนิคนี้นะครับปรับยังไงวิธีทำยังไงวิธีดูยังไงก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้อีกคลิปนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยผมไม่ได้มาสอนนะครับผมมาเทรดให้ดูเฉยๆแต่ว่าคลิปที่สอนนะครับมีอยู่ก็คือเดี๋ยวแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไว้เท่านี้นะครับขอตัวฝากไว้เท่านี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนชอบนะครับแล้วสนใจอยากจะเข้ามาทำเงินกับ Olimtrade ก็สามารถสมัครสมาชิกได้จากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับขอย้ำนะครับว่าสมัครสมาชิกจากลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้เท่านั้นนะฮะและเพื่อนๆจะสามารถเข้าร่วมกลุ่มของผมได้นะครับในกลุ่มผมจะแชร์เทคนิคแชร์โปรเจกต์นะครับว่าตอนนี้โปรเจกต์ของผมไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็จะแชร์ในเรื่องของความรู้ต่างๆที่ผมไปศึกษามานะครับผมได้มาปุ๊บผมก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆในกลุ่มนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับอยากจะได้เทคนิคอะไรจากผมนะครับก็แนะนำว่าสมัครสมาชิกจากลิงก์ด้านล่างแล้วก็ขอเข้าร่วมกลุ่มมาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าเกิดเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ